สวัสดีครับพบกับสุรข่าววอลเลย์บอลซึ่งเป็นรอบเย็นของที่17พฤษภาคมนะครับพบกับผมเอ็ดวินเม้งจากช่อง MJ Sport นะครับวันนี้เรามีภารกิจสำคัญนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมเชียร์สาวไทยของเราในศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2024นะครับเพื่อลุ้นไปโอลิมปิกนะครับโดยวันนี้นะครับลุ้นชัยในนัดแรกนะครับท่านผู้ชมโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่จะพบกับทีมชาติเซอร์เบียนะครับโดยอันดับโลกเขาดีกว่าเรานะฮะโดยการแข่งขันระดับโลกนะครับ FIBB Volleyball Women Nation League 2024นะครับเพื่อชิงตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยการแข่งสัปดาห์แรกจะแข่งขันขึ้นที่เมืองดิอาเดจาเรโดประเทศบราซิลนะครับในระหว่างที่16ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้นะฮะโดยวันนี้ค่ำคืนนี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเซอร์เบียนะครับวันศุกร์ที่17พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทยก็คือเที่ยงคืนตรงนะฮะถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับกลัวทีมชาติไทยโค้ชอเมริกาออกโรงเตือนคู่แข่งนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเก่งขึ้นก็หลังจากจบเกมนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกกับการแข่งขันระดับโลกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024หรือว่า VNL 2024สัปดาห์แรกที่นครลีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับที่13ของโลกโดนเดือดอย่างสุดระทึกก่อนพ่ายทีมชาติสหรัฐอเมริกาท็อป2ของโลกไปอย่างสุดมันนะครับ1-3เซตโดยล่าสุดนะครับโค้ชของทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับท็อปเบอร์2ของโลกก็ออกโรงเตือนคู่แข่งทุกทีมนะครับที่จะเจอกับทีมไทยนะฮะบอกว่าหลังจากนี้ให้ระวังให้ดีทีมไทยพัฒนานะครับโดยฉะนั้นหัวหน้าโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกาได้เปิดใจกับ Volleyball World โดยระบุประโยคสำคัญท่อนหนึ่งนะฮะว่าประเทศไทยเป็นทีมที่เยี่ยมและเป็นทีมที่สามารถสร้างอันตรายได้ตลอดเวลาซึ่งก็เหมือนออกโรงเตือนไปยังทีมอื่นๆนะครับว่าไทยกำลังจะมาซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปนะครับทัพลูกยางสาวทีมชาติไทยของเรามีคิวพบกับทีมชาติเซอร์เบียนะครับในค่ำคืนวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับในแมตช์ที่เราแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา 3-1 นะครับก็มีทีมที่จะเคี้ยวง่ายๆนะครับเรายังเอาเซตมาจากสหรัฐอเมริกาได้นะครับตอนนี้กำลังผัดใบนะครับหลังจากที่มีดาวรุ่งติดทีมมาด้วยสำหรับทีมชาติไทยในยุคนี้นะครับหลังจากที่โค้ชยะนะครับเข้ามาทำหน้าที่แทนโค้ชด่วนนะครับก็ได้ดึงน้องยูฟ่านะครับเข้ามาติดทีมด้วยแล้วล่าสุดนะครับแมตช์แรกที่น้องยูฟ่าได้ลงเล่นนะครับก็ทำไปถึง5แต้มนะครับส่วนตัวหลักๆก็ยังอยู่กันครบขาดเพียงแค่น้องเพียวที่ยังไม่ฟิตเท่านั้นเองนะครับก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าให้ระวังไว้ให้ดีออกลงเตือนคู่แข่งนะครับทีมชาติไทยไม่ธรรมดานะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับFIVB นะครับท่านผู้ชมเปิดอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหากชนะทีมชาติเซอร์เบียความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1ที่เมืองลิโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับย้ำกันอีกครั้งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราพบกับทีมชาติเซอร์เบียนะครับท็อปอันดับที่4ของโลกวันศุกร์ที่17พฤษภาคมนะครับก็คือวันนี้แหละสหพันธ์ผู้บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ได้เปิดอันดับโลกนะครับหากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสามารถคว้าชัยชนะเหนือทีมชาติเซอร์เบียได้โดยแบ่งเป็นชัยชนะของทีมชาติไทยดังนี้นะครับโดยถ้าทีมชาติไทยชนะเซอร์เบียได้3-0เซตเนี่ยคะแนนโลกจะพุ่งบวกมากถึงบวก 16.07 เลยนะครับและถ้าหากทีมชาติไทยชนะเซอร์เบียได้3-1เซตคะแนนโลกก็จะพุ่งบวกมากถึงบวก 13.57 นะครับและถ้าหากทีมชาติไทยชนะเซอร์เบียได้3-2เซตคะแนนโลกก็จะพุ่งบวกมากถึงบวก 11.07 นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะทำอันดับโลกแซงเยอรมนีนะครับขึ้นไปรั้งอันดับที่12ของโลกในทันทีนะครับแล้วก็เข้าใกล้ขยับท็อป10ของโลกด้วยนะฮะโอ้โหนั่นนี่มีความสำคัญนะครับสู้ตายนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอด้วยนะครับสู้ตายเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับเรามาสรุปตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2024หลังจบการแข่งขันนัดแรกนะครับคนหลงหลังจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราประเดิมนัดแรกในการแข่งขันระดับโลกนะฮะ
วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024หรือว่า VNL 2024สัปดาห์แรกที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราทีมอันดับที่13ของโลกดวลเดือดอย่างสุดระทึกก่อนพ่ายทีมชาติสหรัฐอเมริกาท็อป2ของโลกไปอย่างสุดมัน1-3เซตนะครับแพ้แบบมีเซตนะครับเรามาสรุปตารางคะแนนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2024หลังจบการแข่งขันนัดแรกกันหน่อยนะครับอันดับที่1จีนนะฮะชนะ1มี3คะแนนอันดับที่2เนเธอร์แลนด์นะครับชนะ1มี3แต้มอันดับที่3เยอรมนีชนะ1มี3คะแนนอันดับที่4โปแลนด์ Poland, นะครับชนะ1มี3คะแนนอันดับที่5สหรัฐอเมริกาชนะ1มี3คะแนนอันดับที่6บราซิลชนะ1มี3คะแนนอันดับ7ญี่ปุ่นชนะ1มี2คะแนนอันดับ8ตุรกีแพ้1มี1คะแนนอันดับที่9แคนาดาแพ้1มี0คะแนนและอันดับที่10ไทยแพ้1มี0คะแนนนะครับเราอยู่อันดับสุดท้ายนะครับตอนนี้เรามาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมนัทธนิชานะครับยก2จุดเด่นเซอร์เบียก่อนนำดาวตบสาวไทยโดนเดือด VNL 2024สัปดาห์ที่1นัดที่2นะครับนัทธนิชาใจแสนนะครับสาวสวยของเรายก2จุดเด่นของเซอร์เบียก่อนนำเวิลด์บอลหญิงทีมชาติไทยโดนเดือด VNL 2024สัปดาห์ที่1นัดที่2คืนนี้นะครับน้องนุกนิกนะฮะนัทธนิชาใจแสนยก2จุดเด่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเซอร์เบียก่อนนำดาวตบสาวไทยลงดวลเดือดนะครับสัปดาห์ที่1นัด2ค่ำคืนนี้เที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยโดยย้อนกลับไปนัดแรกทีมของโคยะณัฐพลศรีสมุทรนาคนะครับประเดิมแพ้ดาวตบสาวมกันไปโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาชนะเราไป1-3เซตด้วยคะแนน22-25 25-19 12-25 และ18-25โดยล่าสุดน้องนุกนิกนัทธนิชาใจแสนออกมากล่าวว่าสำหรับตัวหนูเองมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะได้ลงเล่นได้ลงไปช่วยเทียมถ้าถามว่ากังวลหรือกลัวเซอร์เบียหรือไม่เพราะเป็นทีมยักษ์ใหญ่คิดว่าเราไม่กังวลในทีมเขาแต่กังวลทีมของตัวเองมากกว่าและเรื่องของสภาพร่างกายเรารู้ว่าค่อนข้างที่จะมีบล็อกสูงและมีตัวสูงและมีผู้เล่นใหม่เข้ามาด้วยก็กลัวเรื่องบล็อกนะครับบล็อกสูงนั่นเองนะครับของเซอร์เบียนะครับสไตล์ยุโรปสูงใหญ่นะครับค่ำคืนนี้แฟนๆก็อย่าลืมนะครับตามเวลาประเทศไทยเที่ยงคืนตรงนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับส่วนหลังเกมเรามาคุยกันนี่คือสุขข่าววอลเลย์บอลนะครับช่วงเย็นของวันที่17พฤษภาคมแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ